วัสดีค่ะโยชินะคะตอนนี้โยก็อยู่ที่โรงพยาบาลกมลนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณหมอศิริมาศค่ะเพื่อที่จะมาตรวจสอบระดับฮอร์โมนนะคะว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายโยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคุณหมอจะได้ปรับเปลี่ยนให้ค่ะยังไงก็มาติดตามผลกันนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลกมลศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศมาตรฐาน JCI สหรัฐอเมริกา